อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink กันต่อค่ะลิซ่าค่ะเธอมาอัปเดต IG นะคะเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนแบบนี้ค่ะก็เลยขอนะคะแอบใส่สีแดงนะคะมาเอาใจแม่ๆชาวจีนใช่ไหมล่ะคะนั่นโดยเธอค่ะขึ้นแคปชั่นนะคะว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะส่วนทางด้านดีเจงูนะคะแกก็เดินทางนะคะกลับจากประเทศไทยค่ะกลับบ้านไปแล้วนะคะหลังจากที่ก็มาพักผ่อนที่ประเทศไทยนะถึง2อาทิตย์เต็มๆนะคะเครื่องก็เพิ่งจะออกจากประเทศไทยไปนะเมื่อราวๆ2ชั่วโมงที่แล้วนี่เองค่ะก็เป็นเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะคะกับน้องลิซ่าค่ะที่มาโพสต์ภาพนี้เหมือนกันนะคะเอ๊ะว่าแต่ว่านะสถานีถัดไปเนี่ยพ่องูค่ะแกจะย่องแวะไปนะคะหาสาวๆแบล็คพิงค์บ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าบินไปทางนี้นะคะไปประเทศเกาหลีนะยังไงก็เป็นทางผ่านนะคะซึ่งถ้าจากประเทศไทยไปถึงเกาหลีเนี่ยก็ใช้เวลานะประมาณไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะยังไงเดี๋ยวก็มารอติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีแวะไปเกาหลีด้วยหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านพี่จีซูค่ะเธอก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันนะคะผ่านทาง Weverse ค่ะนอกจากจะมาทักทายกับ Blink แล้วนะคะเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนแล้วเนี่ยเธอก็มีการมาคุยกันกับ Blink ด้วยเหมือนกันนะคะและหนึ่งในหัวข้อนั้นที่น่าสนใจค่ะก็คือมีคนค่ะถามว่าตอนจบของ Snowdrop เนี่ยลิซ่าเนี่ยว่ายังไงบ้างนะโอเคหรือเปล่านะคะซึ่งพี่จีซูค่ะก็ตอบว่าตอนที่ดูจบค่ะลิซ่าก็มีการร้องกรี๊ดออกมาด้วยนะคะอีอะไรแบบเนี้ยค่ะแม่แบบนี้ก็แสดงว่าเอ๊ะทั้งคู่นี่ก็น่าจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะพี่ซูถึงได้รู้นะคะว่าน้องลิซ่านะร้องกรี๊ดออกมาด้วยนะคะก็อย่างว่าละค่ะน้องลิซ่าเธอเป็นคอซีรีส์นะคะยังไงก็ต้องตามดูอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะพี่ซูก็แสดงนำด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะของทั้งสองสาวนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของพ่อมูด้วยนะคะที่เขาก็บินกลับบ้านไปแล้วนะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า